สวัสดีค่ะพบกับบ้านสวนที่รักเดลี่ของคนสวนกันอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้เป็นคลิปบ้านสวนชวนทานข้าวค่ะวันนี้มีเมนูอะไรบ้างนะคะมาดูกันนะคะเริ่มจากผลไม้เลยนะคะผลไม้วันนี้มีหลากหลายมากเลยนะมีส้มเขียวหวานมีแตงไทยนะคะมีกล้วยน้ำว้าต้มแล้วก็มีทับทิมค่ะนี่ทุกอย่างเนี่ยช่วยทำมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะทำให้ร่างกายเราเนี่ยช่วยในเรื่องของการลดความเสี่ยงการเป็นมะเร็งได้นะคะช่วงนี้บ้านสวนต้องทานแบบโภชนาการบำบัดเนาะ เพราะว่าตอนนี้เป็นผู้ป่วยมะเร็งนะคะอยู่ในช่วงให้คีโมนะคะผลไม้ก็ต้องเลือกทานที่ไม่ใช่เปลือกบางเนาะเป็นผลไม้ที่แบบต้องปอกเปลือกนะแล้วก็ทานอาหารที่สุกนะคะต้องผ่านอุณหภูมินะคะทั้งหมดเลยนะ ส่วนอาหารมื้อหลักวันนี้เป็นข้าวต้มปลาทรงเครื่องผักนานาชนิดเครื่องที่ว่าคือผักนานาชนิดนะคะคุณพ่อบ้านไปซื้อข้าวไลเบอรี่มาให้ทานนะคะเนี่ยข้าวต้มบ้านสวนก็จะดำๆหน่อยนะนะคะบอกว่าทานข้าวไลเบอรี่ดีกว่าข้าวขาวนะจ๊ะน้องจ๊ะนะคะมีประโยชน์กับร่างกายแล้วเมื่อเช้าก็รีบบึ่งมอเตอร์ไซค์ไปตลาดก่อนไปทำงานนะคะไปซื้อปลานิลมาให้นะคะก็ได้เป็นปลานิลชิ้นใหญ่ๆนะคะส่วนผักก็จะมีแครอทนะคะมีบรอกโคลีแล้วก็มีมะเขือเทศนะคะแล้วก็เพิ่มโปรตีนจากไข่ต้มอีกนะคะไม่ได้มีฟองเดียวนะมีหลายฟองเลยนะคะวันหนึ่งบ้านสวนจะกินไข่แบบ 4-5 ฟอง 6 ฟองเลยนะคะกินเยอะๆเลยเพราะว่ากลัวขาดโปรตีนเนาะเมื่อก่อนอ่ะกินไม่ค่อยได้นะคะกินได้น้อยมากแล้วก็ไปทานเป็นนมนะคะเป็นอาหารทางการแพทย์นะคะก็คือเป็นนมชงนี่แหละนะทานอย่างนั้นอย่างเดียวเลยเพราะว่าตอนนั้นให้อาหารทางสายยางแล้วต้องกินเป็นแบบของเหลวนะคะตอนนี้ถอดสายยางได้1อาทิตย์ก็เลยแบบว่าขอกินข้าวแบบนี้ขอกินผักผลไม้นะคะแต่ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของความสะอาดหรือเชื้อโรคเนาะนะคะเรามาเริ่มกันก่อนเลยขอเป็นผลไม้ก่อนเลยนะคะบ้านสวนทานน้ำโคลอฟิลไปแล้วก่อนหน้านี้นะครึ่งชั่วโมงนะคะก็จะเป็นสเต็ปเวลาทานอาหารของบ้านสวนบ้านสวนจะทานน้ำโคลอฟิลหรือน้ำมะนาวนะคะหรือว่าน้ำที่เป็นด่างเพื่อปรับร่างกายให้เป็นด่างนะคะตัวมะเร็งอ่ะเขาไม่ชอบร่างกายที่เป็นด่างเขาจะเจริญเติบโตได้ไม่ดีนะคะบ้านสวนก็ทำทุกวิถีทางที่จะทำให้อยู่กับมะเร็งได้อย่างมีความสุขนะคะถึงแม้ว่าเขายังอยู่กับเราแต่เขาไม่โตขึ้นเราไม่ทรมานเนี่ยบ้านสวนก็ยึดคตินี้ไว้เนาะเราเริ่มมาทานกันเลยแตงไทยนะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงนะคะลดความเสี่ยงการเป็นมะเร็งแล้วก็ต้านการอักเสบด้วยนะคะมันหอมบ้านสวนชอบทานแตงไทยนะมันมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะนิ่มๆแต่ว่ารสชาติมันจะไม่หวานนักนะคะซึ่งก็เหมาะนะกับผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งอย่างบ้านสวนเพราะว่าผลไม้ที่ทานก็ไม่ควรจะหวานมากวันนึงน้ำตาลไม่ควรเกิน24กรัมนะคะก็ทานผลไม้ที่รสจืดหน่อยนะคะมาทานกล้วยน้ำว้าต้มนะคะอันนี้เราจะใช้กล้วยหามๆนะแล้วก็เอาไปต้มหรือไปนึ่งก็แล้วแต่นะคะบ้านสวนใส่เกลือลงไปเล็กน้อยรสชาติอร่อยเมื่อเช้าก็ทานไปนะคะกล้วยน้ำว้านี่ทานแทบทุกวันเลยมันดีต่อกระเพาะอาหารนะคะบ้านสวนเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารนะคะแล้วก็ลุกลามไปตามช่องท้องในช่องท้องก็มีเนื้อเยื่อหลายจุดนะคะที่ไม่สวยก็คือเป็นเนื้อเยื่อมะเร็งนี่แหละนะคะซึ่งหลังจากคีโมไป12ครั้งเป็นยาสูตร1เนาะคีโมไป12ครั้งและจบการยังไม่จบการรักษานะตอนนี้อยู่ในช่วงพัก2เดือนครึ่งนะคะบ้านสวนเริ่มทานอาหารได้ก็เลยพยายามที่จะทานอาหารที่มะเร็งไม่ชอบปรับให้ร่างกายอยู่ในสภาพเป็นด่างที่มะเร็งไม่ชอบนะคะเพื่อให้ตัวเซลล์มะเร็งเนี่ยยุบตอนนี้คือเซลล์มะเร็งที่กระเพาะอาหารบ้านสวนเนี่ยมันยุบไปจาก6เซนเหลือ 2.5 เซนนะคะแล้วก็ตัวที่อยู่ในช่องท้องเนี่ยก็ลดลงไปเยอะนะคะเป็นจุดที่เล็กลงนะคะแต่ก็ยังต้องทำการรักษาต่อไปนะคะมาทานทับทิมนิดนึงทานอย่างละนิดละหน่อยทับทิมนี่มีเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่เป็นสีม่วงแอนโทไซยานินนะคะพวกสารพวกนี้มันก็ทำให้ลดความเสี่ยงการเป็นมะเร็งนะคะผักผลไม้ทานให้หลากหลายเลยนะคะแล้วก็เน้นไม่หวานมากนะคะแล้วก็ไม่เอาผลไม้ที่เป็นเปลือกบางนะคะในช่วงที่ยังให้คีโมอยู่นะคะสำหรับบ้านสวน
มาชิมข้าวต้มกันจริงๆชิมไปแล้วล่ะอร่อยถึงแม้จะปรุงแค่เกลืออย่างเดียวนะนะคะข้าวต้มเนี่ยทำง่ายมากบ้านสวนตั้งน้ำใส่ข้าวเป็นข้าวสารเลยนะข้าวสารที่เป็นไรเบอรี่ค่ะต้มจนข้าวเนี่ยบานนะคะใครที่ชอบแบบข้าวต้มเละๆก็ต้มนานหน่อยใครชอบข้าวต้มที่ยังเป็นเม็ดๆอยู่ก็ไม่ต้องต้มนานนักนะคะบานตามที่เราชอบแล้วก็ใส่ผักที่ได้ผัก5สีก็ดีนะตอนนี้บ้านสวนเป็นผัก3สีอยู่ยังไม่ครบนะคะก็ใส่ไปจนผักสุกแล้วก็ใส่ปลาแล้วก็โรยด้วยใบกุนช่ายเท่านี้เองค่ะนะคะแล้วก็ทำหม้อไม่ใหญ่ทำกินวันต่อวันนะคะข้าวไรเบอรี่สีดำหอมมากเนาะทานผักก่อนเลยขอทานบรอกโคลีก่อนเลยมาทานด้วยกันนะคะอ้ำมันอร่อยที่วัตถุดิบนะคะเกลือใส่ไปนิดนึง1ช้อนชามันก็เค็มปะแล้มปะแล้มนะคะแต่มันอร่อยที่วัตถุดิบตัวบรอกโคลีนะคะก็อร่อยนะคะเนื้อปลาหน่อยคำหนึ่งนะเนื้อปลานะคะอ้ำหวานอะอร่อยอ่ะเป็นข้าวต้มที่อร่อยถึงแม้หน้าตามันจะดูแบบเละๆหน่อยนะแต่รสชาติดีค่ะนะคะรสชาติดีมากคือบ้านสวนก็ทานรสจัดไม่ได้เนาะยังอยู่ในช่วงเป็นผู้ป่วยอยู่นะคะทานไข่ต้มกันค่ะอ้ำต้องทานอาหารที่มีรสจืดๆไม่รสไม่จัดนะคะไม่ถึงจะจืดแต่เราก็กินเค็มเราก็กินเกลือได้นะกินเกลือได้พวกซอสปรุงรสอะไรนี้ก็ห่างเลยแต่ถ้าอยากทำแกงนะคะทำแกงกินแล้วต้องใส่น้ำปลาใส่อะไรเงี้ยก็พยายามที่จะไม่ซดน้ำนะคะก็จะทานแต่เนื้อผักนะคะเนื้อผักขอไข่ต้มอีกชอบกินไข่ต้มอ่ะกินได้แบบ 5-6 ลูกต่อวันเลยนะไม่เบื่อค่ะอ้ำเดี๋ยวขอกินให้หมดถ้วยหมดจานเลยนะเดี๋ยวคลิปจะยาวไปผลไม้ไข่ข้าวเดี๋ยวบ้านสวนจะไปกินต่อให้อิ่มเลยนะคะคลิปนี้ขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามกันนะคะขอตัวลาไปก่อนไปกินก่อนนะบ๊ายบายเยี่ยม